บรรดาต้นไม้
ต้นพืชเกี่ยวเกี่ยวนิดเดียวไม่ได้จะผิดนวินัยขอปาจิตตีต้นเหตุเรื่องนี้คำพี่มีอ้างที่สงจะต่างที่อยู่ก็ดีเที่ยวตัดต้นไม้น้อยใหญ่ที่มีไม่ได้เลือกพี่ว่าของผู้ใดบรรดาชาวบ้านรำคาญแค้นเครื่องจึงได้นำเรื่องฟ้องร้องผู้ใหญ่รู้ถึงเจ้าเมืองขัดเคืองพระไทยเสด็จเข้าไปป้องศาสดาพระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติมิให้พระตัดซึ่งตนปรึกษาไปสร้างความทุกข์แก่รุกขเทวดาฟันถูกแขนขาเทวาผู้มานนี่คือต้นเหตุแห่งพระวินัยห้ามตัดต้นไม้ดังได้เล่าผ่านเป็นความประสงค์องค์โพธิญาณท่านไม่ต้องการให้เกิดกังวลนะทั้งหลายอย่าหมายสร้างสมนะเบียดเบียนสังคมมาไว้เป็นเบื้องต้นนะอยู่ในไพรกว้างห่างห่างผู้คนนะเพียรหามรรคผลนะมุ่งพระนิพพานภิกษุองค์นั้นครั้นต้องอาบัตินะท่านก็อึดอัดอยู่เป็นหนักหนาเพราะอยู่องค์เดียวเปล่าเปรียวอุราสุดที่จะมาพระมาช่วยปลงจวบจนกระทั่งชีวังสูญสิ้นนะจวบจนกระทั่งชีวังสูญสิ้นร่วงลับดับดินนะกลับเป็นผุยผงไปคือกำเนิดเกิดเป็นนะผู้ชงแรงบุญหนุนส่งนะเป็นจอมนาคาเพราะต้องอาบัตินะเป็นเดรัจฉานอยู่เมืองบาดาลมานานหนักนานแต่ก็ยิ่งใหญ่อยู่ตายทารามีเหล่านาคาเป็นบริวารเสวยความสุขอยู่ตามประสารุ่งเรืองเดชาแล้วกล้าทาคางชื่อเอกรพัฒน์ครองรัฐบาดาลเกษมสำราญมานาหลายปีอยู่มาวันหนึ่งรำพึงถึงต้นอยากสร้างกุศลเพื่อเสริมราศีคิดอยากผนวดออกบวชอีกทีรู้ว่าบัดนี้มีพุทธองค์เป็นจอมราชาวงศางกยะชื่อสิทธัตถะอันแสนสูงส่งเป็นสัพพัญญูตรัสรู้อีกองค์บัดนี้ดำรงอยู่เชตวันคิดแล้วแปลงกายเป็นชายโสภางามดังเทวาหน้าตาคมสันมุ่งมาถึงเขตพระเชตวันที่ในวันนั้นนาคา